สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในกิจกรรมนิทานโยคะนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านกันนานเลยมีใครได้ฝึกท่าโยคะกันหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะคะวันนี้คุณครูเก๋จะมาชวนเด็กๆ ดูแลสุขภาพของตัวเองโดยฝึกทำท่าโยคะง่ายๆไม่ต้องยากนะคะท่าโยคะบางท่าเด็กๆได้เคยฝึกที่โรงเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะการฝึกโยคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสามารถทำได้ที่บ้านของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาฝึกโยคะด้วยกันเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงและสุขภาพดีด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกท่าโยคะเราต้องอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะโยคะช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลทั้งระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนั่งในท่าสุขอาสนะกันนะคะเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าขวาอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะให้ส้นเท้าตรงกันนะคะพยายามดึงเท้าให้เข้าใกล้ลำตัวมากที่สุดโกยเนื้อสะโพกของเราให้กระดูกรองนั่งของเราสัมผัสที่พื้นกระดูกแข็งๆที่บริเวณก้นของเราเพื่อช่วยยืดกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคะขึ้นมาทรงพลังขึ้นมาจนมาถึงอกของเราหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกม้วนหัวไหล่สองข้างลงแบบนี้นะคะค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆวางเข่าลงช้าๆวางมือทั้งสองข้างไว้ที่ตักแบบนี้นะคะหงายฝ่ามือขึ้นจากนั้นค่ะผ่อนคลายหลับตาลงเบาๆอยู่กับลมหายใจที่เข้าลึกออกยาวหายใจเข้าลึกๆท้องท้องอกขยายหายใจออกท้องยุบอกยุบหายใจเข้าออกขยายหายใจออกท้องยุบอกยุบจากนั้นนะคะค่อยๆลืมตาของเราทั้งสองข้างขึ้นมากับพริบตาทั้งสองข้างนะคะปรับสายตาของเราให้สมบูรณ์ให้รู้สึกสบายยืดเหยียดท่ายืนพร้อมๆกันเลยนะคะท่าที่1กางขาออกเล็กน้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นให้อยู่ระดับหัวไหล่แบบนี้นะคะปลายเท้าขยับเล็กน้อยและสะบัดมือและเท้าพร้อมๆกันนะคะนับ1ถึง5 1 2 3 4
ันนี้เป็นวันพระน้องมะลิตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะเดินไปทำบุญที่วัดระหว่างทางเดินนั้นน้องมะลิเหลือไปเห็นดอกบัวบ้านอยู่ในสระน้องมะลิจึงอยากเดินลงไปเก็บดอกบัวเพื่อนำไปทำบุญที่วัดแล้วทันใดนั้นน้องมะลิก็มองเห็นปลาตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในสระน้ำน้องมะลิมองไปที่สระน้ำน้องมะลิเห็นผึ้งน้อยตัวหนึ่งบินมาดูดน้ำหวานของดอกไม้ที่อยู่ในสระน้ำมีผึ้งอีกตัวหนึ่งก็บินตามกันมาดูดน้ำหวานอย่างอเล็ดอร่อยแล้วน้องมะลิก็ได้เดินถือดอกบัวเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงมีอากาศที่สดชื่นเย็นสบายเมื่อเดินไปถึงวัดน้องมะลิก็ได้ก้มลงกราบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหลังจากที่น้องมะลิได้กราบพระเสร็จแล้วน้องมะลิก็ลงมาเดินเล่นบริเวณรอบๆวัดทันใดนั้นเองน้องมะลิก็เหนื่อยและร้อนมากน้องมะลิจึงเดินไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้มีสายลมพัดพลิ้วปลิวสวยแล้วน้องมะลิก็ได้เผลอหลับไปพร้อมพระอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานโยคะของคุณครูเก๋สนุกไหมคะน้องมะลิไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยมีใครจำได้บ้างน้องมะลิไปเที่ยวที่วัดค่ะไปทำบุญเด็กๆได้ฝึกท่าโยคะอะไรบ้างนะมีใครจำได้บ้างคะเดี๋ยวคุณครูเก๋จะทบทวนให้นะคะท่าที่หนึ่งท่าดอกบัวท่าที่สองท่าปลาท่าที่สามท่าผึ้งท่าที่สี่ท่าภูเขาท่าที่ห้าท่าต้นไม้และท่าสุดท้ายคือท่าอะไรคะท่าพระอาทิตย์นั่นเองเด็กๆคนไหนที่ทำท่าโยคะตามคุณครูเก๋ได้คุณครูเก๋ขอปรบมือให้เลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูเก๋ขอฝากให้เด็กๆฝึกท่าโยคะเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอดูอยู่นะคะสำหรับวันนี้ครูเก๋ขอตัวไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ